สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะพาไปดำน้ำที่พัทยากันแล้วครับที่เราจะไปก็คือเกาะล้อมฟางครับกับเกาะลิ้นครับถือว่าเป็นรูทดำน้ำที่อยู่ในรูทที่เป็นเกาะไกลของแหล่งดำน้ำพัทยาครับแหล่งดำน้ำพัทยานี่ก็จะมีรูทเกาะใกล้เกาะไกลนะครับเกาะไกลก็จะประกอบด้วยล้อมฟางนะครับแล้วก็เกาะลิ้นนะครับยะกะโดไปทางเกาะไกลอีกด้านนึงก็คือเกาะไผ่นะครับส่วนรูทดำน้ำเกาะใกล้ของพัทยาก็คือเกาะคกเกาะสาเกาะล้านนะครับจะแบ่งรูทกันใกล้ๆอย่างนี้วันนี้เรามาที่เกาะล้อมฟางครับเป็นไลน์แรกของเราในวันนี้นะครับล้อมฟางก็จะเป็นเกาะที่มีหินนะครับแล้วก็ไม่มีต้นไม้เลยนะครับรอบๆก็จะเป็นจุดดำน้ำที่เป็นหินต้นก้อนนะครับเราลงกันเหมือนเดิมครับตามพี่หมายไปพี่สมหมายก็เป็นหัวหน้าแก๊งของเรานะครับผมจะเรียกชื่อแก๊งดำน้ำของเราว่าหน่วยรบกินิวนะครับเราก็ดำน้ำไปกับหน่วยรบกินิวกันเลยครับว่าเราจะเจออะไรบ้างนะครับวันนี้ครับที่เราเจอแรกๆก็คือพวกฟองน้ำนะครับยังไม่เจออะไรมากก็มองหาตามที่ทรายไปเรื่อยๆนะครับความลึกตรงนี้ก็ประมาณ 10-12 เมตรนะครับไม่ลึกมากเป็นคล้ายๆภูเขานะครับลาดลงไปนะครับแล้วก็จะมีพวกหินนะครับสิ่งที่อาศัยอยู่บนพวกหินก็จะมีพวกกระปังหานะครับแซ่ทะเลนะครับแล้วก็ปะการังชนิดเป็นก้อนนะครับนี่ผมกำลังหาสัตว์อยู่ว่าจะเจออะไรนะครับตัวแรกที่เจอก็คือนี่ครับหนอนตัวแบนเลยครับเกาะตรงหินตรงนี้เลยนะครับตัวสีน้ำตาลนะครับแบนนะครับตัวนี้ก็น่ารักทีเดียวครับตัวประมาณ3เซนนะครับก็ถือว่าตัวใหญ่จากนั้นผมก็เห็นหางปลาฉลามมันคือฉลามกบครับหรือเนื้อชาร์กนะครับตัวนี้ก็เป็นฉลามที่พบบ่อยที่ล้อมฟางนี่เลยครับเป็นฉลามที่น่ารักมากช่วงกลางวันนี่เขาจะเงียบๆนะครับชื่อเขาอีกอย่างก็คือฉลามขี้เศร้าครับคือเขาจะนอนนะครับหาที่นอนอันนี้หน่วยรบกินนิวไปเจอเขาก็พยายามหนีเรานะครับเราก็พยายามไล่จับถ่ายรูปนะครับถ้าเทียบกับคนแล้วมันก็ยาวมาเกือบเมตรนะครับน้องกัดก็พยายามไล่ให้เราดูนะครับน่ารักทีเดียวครับเราดำน้ำลงไปครับก็สัตว์ที่เราเห็นนะครับทุกคนก็จะชี้ให้ดูนะครับว่าเจออะไรแล้วนะครับตัวแรกก็คือฉลามใหม่ตัวนี้นะครับฉลามกบครับจากนั้นเราก็ดำต่อไปนะครับเรื่อยๆเลยนะครับจะเจอกลุ่มปลาฝูงนะครับปลาฝูงนี้ก็ปลาหางเหลืองนะครับพบได้ทั้งฝั่งอันดามันและอ่าวไทยเลยครับว่ายรวมฝูงกับปลาสลิดทะเลนะครับพวกสลิดทะเลก็เจอทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามันเหมือนกันนะครับตัวนี้เป็นสลิดแขกครับทอดกรอบอร่อยทีเดียวนะครับอ้าวมาเจอยางได้ยังไงมีคนเอายางมาทิ้งหนึ่งลูกครับตรงนี้ไม่ได้จุดดำน้ำที่กองยางนะครับกองยางยางจะเยอะมากตรงนี้เกาะล้อมฟางน่าจะมีคนมาทิ้งไว้สักอันหนึ่งก็ทำให้ไม่สวยครับเป็นเหมือนขยะทะเลนะครับตรงนี้ก็เขาประการังเขาขึ้นกับหินดีอยู่แล้วนะครับไม่รู้ใครมาทิ้งเราก็หาของกันครับพี่หมายหาของเก่งครับถ้าเกิดเจออะไรก็จะชวนคนที่มาดำน้ำถ่ายรูปด้วยนะก็ดำไปเรื่อยนะครับอันนี้ก็มีฟองน้ำสีดำเยอะเลยนะครับฟองน้ำสีดำดำดำนี่ครับเขาบอกว่ารักษาโรคมะเร็งได้ด้วยนะครับอ
เราเจอปะการังอ่อนนะครับสีชมพูนะครับตรงนี้ก็คือที่งอกขึ้นมานี่ก็คือต้นหนอนท่อนะครับเหมือนต้นคริสต์มาสเลยครับเป็นหนอนคริสต์มาสเป็นสีส้มครับก็สวยดีครับไปโดนมันก็จะหุบไปนะครับนี่มีคนเรียกให้ดูอีกนะครับไม่รู้ว่าจะเจออะไรตีขาเข้าไปใกล้ๆครับปรากฏว่าเป็นปลากระเบนจุดฟ้านะครับแม่ญาติๆของปลาฉลามก็มีปลากระเบนนะครับที่น่ารักไอตัวนี้จะมีจุดฟ้านะครับไอตัวที่ว่ายตัดไปคือปลาตะกั่วแตนหินนะครับแม่บางกล้องไปนิดนึงนะครับน่ารักทีเดียวตัวนี้ตอนคืนเขาก็จะหลบซ่อนอยู่ใต้หินนะครับที่ล้อมฟังนี้ก็จะคุณอาจจะพบระเบิดที่ฐานเรือยิงทิ้งไว้ด้วยนะครับแต่อย่าไปใกล้มันดีกว่าครับเลยหลีกไปนะเป็นหัวจรวดนะครับเมื่อกี้เห็นแล้วก็ต้องห่างเอาไว้ครับไม่รู้มันจะตุ้มตามมาเมื่อไหร่ครับตีขาไปเรื่อยครับเจออะไรก็จะเรียกให้ดูนะครับโอ้ตัวสีเหลืองนี่เป็นกลุ่มของปลากระพงนะครับสวยทีเดียวคล้ายๆปลาการ์ตูนเลยแต่เป็นพวกปลากระพงนะครับจับกระดำหาไปเรื่อยมีปลาอะไรเราก็จะมาเจอฟองน้ำครกที่ใหญ่มากนะครับอันนี้ก็สูงทีเดียวนะครับเกือบเมตรนะครับว้าวเราก็มาเจอปลากระเบนจุดฟ้าคนละตัวกับเมื่อกี้นะครับมันก็พยายามว่ายหนีเรานะครับไอ้พวกนี้มันจะหากินตามพื้นทรายนะครับก็จะกินสัตว์ขนาดเล็กนะครับแต่ว่าเราจะเจอในการดำน้ำเนี่ยมันก็เจอได้พบยากประมาณปลาจางนะครับส่วนใหญ่จะไปเจอที่ตลาดสดกันเป็นส่วนใหญ่นะครับเอาไปผัดฉาอร่อยนะครับปลากระเบนพวกนี้นะครับตัวนี้ก็ปลาสลิดหินนะครับสลิดแขกนะครับตัวเดียวกันนะครับก็ว่ายกับเราเมื่อเราเจอดอกไม้ทะเลเนี่ยพยายามเข้าไปดูนะครับว่ามันจะมีปลาการ์ตูนอาศัยอยู่หรือเปล่ากรณีก็ว่างเปล่านะครับปลาการ์ตูนไม่มีนะครับก็ถือว่าเป็นบ้านปลาการ์ตูนที่ว่างพร้อมที่จับจองเลยครับปลาการ์ตูนพันไหนก็สามารถมาจับจองได้คือมีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับที่เกาะลิ้นคือเขานำปลาการ์ตูนมาปล่อยนะครับคือเป็นปลาการ์ตูนเลี้ยงนะครับก็โอกาสที่จะรอดชีวิตยากนะครับเพราะว่ามันถูกจับมาปล่อยนะครับเป็นปลาการ์ตูนส้มขาวซึ่งปลาเจ้าถิ่นนะก็คือปลาการ์ตูนอินเดียแดงนะครับซึ่งตัวใหญ่กว่านะครับบางทีเขาก็ทะเลาะกันบางทีก็โดนจับกินนะครับโอกาสรอดยากถ้ามาดูตรงทรายนี้ครับแหมขุดหาเหมือนขุดหาสมบัตินะครับมาดูว่าตัวอะไรนะครับออกมาแล้วครับตา2อันเป็นปลากระเบนทรายนะครับน่ารักทีเดียวไม่หนีด้วยครับน่ารักครับมันคิดว่าเรามองไม่เห็นมันครับมาเจอตรงนี้ครับดิ้นไปดิ้นมามันคือปลาไหลมอเล่ตาขาวครับตัวนี้ก็น่ารักนะครับอ้าปากตลอดเวลาเขาคือหายใจนะครับไม่ได้บ่นใครนะครับตัวนี้ก็ยาวประมาณเมตรได้นะครับแต่ตัวเขาอยู่ข้างในครึ่งนึงเลยนะครับก็ตาสีขาวนะครับเป็นสัญลักษณ์ตัวสีเหลืองนะครับลักษณ์ทีเดียวครับมอเล่ตาขาวอันนี้ปลาปีเสื้อลายเสือนะครับก็เห็นเฉพาะอ่าวไทยนะครับแล้วมันไม่เห็นนะครับอันนี้ปลาสร้อยนกเขานะครับว่ายผ่านไปทุกคู่จากนั้นก็มาเจออีกแล้วครับตรงรอบดักปลาที่พังแล้วนะครับหรือว่าเป็นขยะครับว่าเป็นที่อยู่ของฉลามด้วยส่วนผมว่ายไปไม่ทันได้สังเกตครับตัวนี้ปลาแมงป่องครับแหมถ้าเกิดโดนเงี้ยงมันไปก่อนมัวจะเข้าไปปะฉลามนี่ก็คงจะปวดหน้าดูครับเราก็ดำไปใช้ฉลามต่อดีกว่า
ยาดำน้ำนี่ครับถ้าเกิดเราเจออะไรสำคัญสองอย่างนะครับเราก็ต้องเลือกอย่างหนึ่งบางคนว่ายน้ำอยู่นะครับเจอทั้งแมนต้าทั้งฉลามวาฬไม่รู้จะถ่ายอะไรก่อนครับอันนี้ก็เป็นปลาเล็กครับจากนั้นก็ได้เวลาขึ้นกันแล้วครับพี่หมายก็ส่งสัญญาณนะครับก็ยิงทอดเสร็จนะครับให้เรือรู้ว่าเรากำลังจะขึ้นนะครับทอดเสร็จก็คือสัญลักษณ์ที่นักสัตว์น้ำนี่ก่อนขึ้นก็เล่นกันหน่อยครับน้องเล็กก็ถอดแมสก์แล้วก็มาถ่ายรูปนะครับจะได้เห็นหน้าชัดในการดำน้ำนะครับถ่ายรูปต้องถอดหน้ากากนะครับถึงเราจะได้แบบว่าบรรยากาศแบบเต็มหน้าเพราะปกติเนี่ยถ่ายน้ำถ่ายรูปใต้น้ำเนี่ยจะใส่แมสก์ตลอดมันก็จะไม่เห็นหน้าส่วนคนที่กล้าถอดอย่างนี้ก็ต้องอาศัยความกล้านิดนึงนะครับแล้วก็เอาท่อหายใจมาใส่ปากให้ทันนะครับก็จะได้ภาพสวยๆใต้น้ำไปเวลาขึ้นกันแล้วครับได้ที่2ในวันนี้นะครับก็เราก็ออกเรือจากล้อมฟางมานะครับเป็นอีกจุดหนึ่งเป็นจุดสุดท้ายนะครับเราเจอปลาอุ้ยตัวนี้เหมือนปลากัดเลยครับตรงนี้เป็นจุดที่เราเรียกว่าเกาะลิ้นนะครับใกล้ๆกับเกาะล้อมฟางเมื่อกี้ตัวนี้ก็เป็นปลาในกลุ่มปลาบู่ชนิดหนึ่งนะครับก็ต้องชะลอภาพครับเพราะมันหนีเรานะก็คีบสวยมากครับคล้ายปลากัดเลยครับหลังเป็นคีบขาวนะครับส่วนใหญ่พวกกลุ่มปลาบู่นี้จะอยู่กันเป็นคู่นะครับปลาบู่ชนิดนี้ก็รู้สึกว่าหายากนะครับอันดามันก็ยังไม่เห็นเลยครับเห็นแต่อ่าวไทยนะครับว่ายกันมาต่อครับก็ส่วนใหญ่แถวเกาะลิ้นก็จะเป็นกลุ่มของนี่เป็นปลานะครับขนาดเล็กนะครับซึ่งคล้ายๆปลาลูกดอกเพิงนะครับนี่เป็นตาสีฟ้านะครับในกลุ่มปลานี้มันก็จะใส่อยู่ในหลุมปลาบู่ดูครับเนี่ยเจอผมก็หลบรีบหลบไปเลยนะครับหลุมปลาบู่กุ้งครับอาศัยอยู่ด้วยกันบางทีก็จะอยู่กับปลาบู่กุ้งนะครับแล้วก็มีกระแสน้ำเล็กน้อยนะครับดูจากปลาที่ว่ายนะครับเขาก็ว่ายหนีเราแต่ว่าว่ายไม่ไปเหมือนกันครับทั้งนักดำน้ำแล้วก็ปลาครับการดำน้ำก็ต้องดูกระแสน้ำด้วยนะครับว่าน้ำแรงไหมถ้าเกิดน้ำแรงก็จะลำบากในการว่ายน้ำนะครับก็เหมือนว่ายอยู่กับที่ครับนะครับเราก็ด้วยความปลอดภัยนะครับก็ต้องดูหน่อยถ้าเกิดกระแสน้ำมันแรงไปก็ไดฟ์ลีดเดอร์ก็จะไม่อยากให้ลงนะครับแล้วก็มาหาสัตว์ตรงที่เป็นปะการังนะครับต่างๆนะครับเป็นปะการังก้อนนะครับที่นี่นะครับปะการังก้อนแล้วก็ปะการังเล็กๆก็คือปะการังพุ่มนะครับเปิดพุ่มไม้ขนาดเล็กอ้าวมาเจอบ้านของนีโม่ครับอันนี้ก็คือดอกไม้ทะเลหนวดสั้นนะครับแล้วก็จะมีเจ้านีโม่พันอินเดียแดงนะครับอาศัยอยู่นะครับเป็นสีชมพูแล้วคาดหน้าคล้ายๆอินเดียแดงครับน่ารักมากเลยตอนนี้ก็จะอยู่กัน 3-4 ตัวครับก็เขินกล้องครับก็หนีตามเคยจากนั้นก็ว่ายไปครับก็จะเจอฝูงปลานะครับปลารับแขกครับเป็นพวกปลาสลิดทะเลนะครับจากนั้นก็มาอีกกอนึงครับเป็นดอกไม้ทะเลหนวดยาวนะครับฐานม่วงครับดอกไม้ทะเลหนวดยาวฐานม่วงนะครับเป็นบ้านของปลาการ์ตูนสีแดงกลุ่มนี้นะครับคือปลาการ์ตูนที่เคยเล่าให้ฟังเมื่อต้นคลิปนะครับที่เขาเอามาปล่อยกันที่เกาะลิ้นก็ส่วนใหญ่ก็จะโดนเจ้าถิ่นนะครับไล่นะครับไม่ถึงกับกินนะครับแต่ว่าพอไล่ออกจากดอกไม้ทะเลเนี่ยปลาการ์ตูนส้มขาวก็จะโดนพวกปลานกขุนทองกินนะครับเพราะว่าเขาตัวเล็กกว่าแล้วเขาอ่อนแอในการปล่อยปลาการ์ตูนมันก็มีข้อดีข้อเสียนะครับข้อดีก็คือทำให้เกิดความหลากหลายมากขึ้นนะครับ
แต่ว่าปลาการ์ตูนส้มขาวนะครับส่วนใหญ่เขาจะอยู่ในฝั่งอันดามันนะครับแต่ที่เขามาปล่อยที่แสมสารก็พอจะอยู่ได้ครับเพราะว่าปลาเศษศัตรูเขาก็ไม่ค่อยมีนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมาปล่อยที่พัทยาเนี่ยโอกาสรอดไม่มีเลยครับจากนั้นเราก็มาดูปลาที่อาศัยอยู่ในปะการังครับจะเป็นปลาบูขนาดเล็กนะครับแต่ตอนนี้เราก็ไม่เห็นปลาบูครับเราเห็นแต่ปูน้อยๆนะครับเขาเรียกปูปะการังครับกำลังกลางกล้ามเลยครับตัวสีส้มเล็กๆครับตัวเท่าเหรียญบาทนี่เองครับเขาก็ปกป้องบ้านเขาครับคือเขาอาศัยในปะการังกอไม้นะครับเขาก็มีความสุขดีครับนะครับอาศัยหลบภัยอยู่ในปะการังครับเราพยายามตั้งกล้องให้นิ่งนะครับเขาจะได้เห็นการหายใจของเขานะครับน่ารักทีเดียวครับปกติไม่ค่อยออกมาครับเพราะว่าเขาอาศัยในปะการังการพึ่งพาครับแล้วก็ดำอยู่ในไดฟ์ที่2ของวันนี้นะครับการดำน้ำนะครับบางทีเราเตรียมแบตไปไม่พอก็จะไม่สามารถถ่ายหลังจากไม้ได้ครับบางทีเนี่ยผมลงไปไดฟ์ที่2เนี่ยแบตมีก้อนเดียวหมดจากไดฟ์ที่แรกแล้วก็เจอปลาอะไรก็จะไม่ค่อยได้ถ่ายแล้วนะครับตัวนี้ก็คือปลานกขุนทองที่บอกว่าชอบกินพวกปลาเล็กๆครับสัตว์เล็กๆนะครับปลาการ์ตูนที่มาปล่อยก็คงจะโดนเจ้าหนี้กินไปด้วยครับไม่ค่อยรอดเท่าไหร่เห็นไหมครับข้างในก็จะมีปลาลูกปลาผีเสื้อ8ขีดอาศัยอยู่อันนี้ผมเห็นทั้งอันดามันและฝั่งอ่าวไทยเลยนะครับที่พัทยาก็ยังมีเยอะอยู่นะครับนะครับน้ำแรงครับดูจากการว่ายน้ำของพวกปลาสลิดหางเหลืองครับว่าต้องใช้แรงมากไปเลยนะครับตอนนี้ก็ยังเป็นที่ดำน้ำที่หน้ามาดำอยู่นะครับถึงมันจะไกลสักหน่อยแต่น้ำก็ใสกว่าเกาะสายนะครับเพราะว่าไกลจากตะกอนของชายฝั่งนะครับก็ที่ผมไปนี่ก็คือปลาก็ยังเยอะอยู่นะครับแล้วก็น้ำก็มีตะกอนนิดนึงแต่ถือว่าใสนะครับในระดับพัทยานะครับแค่นี้ถือว่าใสมากแล้วนะครับส่วนคลิปดำน้ำครั้งนี้ที่พัทยาเกาะลีและล้อมฝั่งครับต้องขอลาไปก่อนดำน้ำดูปลาเราจะได้คลิปดำน้ำข้างหน้าต้องขอลาจะไปที่ไหนนะครับก็ฝากกดข้างหน้าครับในช่องพาไปดำน้ำปลาครับจุดไหนคลิปท็อปปิคอลครับฝากกดไลค์กดติดตามสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนกับฝูงปลาเราจะได้ไปดำน้ำพร้อมกันอีกนะครับที่ครับทะเลไทยครับ